ลดสูงสุด 90% จำได้เท่าไหร่เต้นเท่านั้นที่ห้างเพชรทองออโรราวันนี้ถึง28 กุมภาพันธ์ 2565กลับเข้าสู่รายการพยานปากเอกช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครคือพยานจริงพยานเท็จในข่าววิกฤตราคาหมูแพงที่สุดในรอบ10ปีที่ทำเอาคนไทยได้รับผลกระทบกันชั่วนาซึ่งช่วงที่แล้วนักสืบเห็นต่างกันทุกคนครับหมอปลาเลือกไปที่หมายเลข3ตรงเขาเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของหมูปิ้งวันละแสนไม้หรอกส่วนคุณต้นหอมเลือกไปที่หมายเลข2พี่หอมคิดว่าเขาไม่จริงเพราะว่าพี่หอยถามว่าหมูตายเนี่ยมันเอามากินได้ไหมแต่เขาอ้างประเทศเพื่อนบ้านเขาควรมีข้อมูลในประเทศเราได้เลยตอบได้เลยว่าหมูตายมันเอามากินได้ไหมส่วนคุณหอยเชื่อว่าทุกคนเป็นพยานตัวจริงทั้งหมดเฮ้ยมันเอาเลยว่ะนี่คือตัวจริงทั้งหมดมาดูกันครับว่างานนี้ใครจะถูกใครจะผิดต่อไปนี้เป็นเวลาเฉลยท่านผู้ชมคิดว่าคนใดให้ข้อมูลเท็จเป็นตัวปลอมหรือว่าจริงๆแล้วที่เราฟังมาทั้งหมดเป็นตัวจริงและให้ข้อมูลจริงทั้งหมดบัดนี้ขอให้พยานเท็จยืนขึ้นครับเอามาดีๆนะตอนแรกขอถูกหน่อยขอถูกเลยสองยืนไปเลยสองยืนเข้าไปเลยสองยืนไปเร็วจบที่เชื่อว่าถูก3คนหอยฮะเฉลยกับท่านผู้ชมนะครับภาพที่เราเห็นคือนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับและคำตอบคือไม่มีตัวปลอมไม่มีพยานเท็จเหล่านี้คือตัวจริงทั้งหมดครับโอ้โหมาแล้วบางท่านผู้ชมครับในตอนที่1ของปีนี้นะครับเงินรางวัลพิเศษ 10,000 บาทเป็นของคุณหอยครับตบมือสิครับไม่ตบไม่ตบไม่หอมไม่ตบสรุปว่า3ท่านเป็นตัวจริงทั้งหมดเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเอาเบอร์3ที่ทุกคนเชื่อไปก่อนมีหมอปลาคนเดียวที่ไม่เชื่อครับพี่ได้รับผลกระทบราคาพี่เนี่ยคือคนซื้อหมูมาทำวัตถุดิบของพี่เนี่ยคือหมูครับขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเหรอครับคือจริงๆขึ้นมาตั้งแต่ปี62ปลายๆแล้วนะพี่ดูครับคือเนื่องจากว่า62เหรอใช่ปีนี้65นะเขาบอกมาประมาณ2ปีแล้วประมาณ62เพราะว่าคือช่วงนั้นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีโรคนี้แล้วซึ่งเราก็เลยส่งออกไปเยอะก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่าปริมาณหมูเนี่ยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆราคามันก็ขึ้นมาสมมุติเราเคยซื้อโลละ100เนี่ยมันขยับเป็น110 120 130แล้วมันมีกลับมั้ยคือหมูเนี่ยเขาจะใช้วันพระเป็นตัวกําหนดราคาพี่จะไม่เหมือนสินค้าเพราะวันพระจะไม่มีการค่าคือทุกๆวันพระเหมือนมันจะครบรอบปัจจุบันก็ใช้วันพระนะทุกๆ7 วันจะมีการปรับราคามันก็จะมีการปรับขึ้นไปบางทีปรับต่อเนื่องไปเดือนนึง2เดือนลดลงมาแต่ก็ลดลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะปรับขึ้นไปเรื่อยราคาหมูเป็นราคาที่ฟรีมั้ยมีหรือมีราคากลางมีข้อห้ามมีอะไรมั้ยคือจริงๆผมเองอ่ะเนื่องจากว่าเราเป็นโรงงานพอเราเป็นโรงงานเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบทั้งปศุสัตว์ทั้งอะไรต่างๆก็เลยจะต้องซื้อหมูจากที่มันเป็นสถานที่ปิดคือสถานที่นั้นจะต้องมีการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆแม้แต่การขนส่งการนำส่งก็ต้องมีใบนำส่งตกลงพี่มีการขนส่งใช่ต้องมีการพี่มีส่งนะส่งได้รถห้องเย็นเราจะมีรถตู้เย็นมีกี่รถผมมีรถตู้เย็นอยู่6คัน6คันนะมีนะมีขนส่งนะนะโอเคครับส่งผลยังไงกับวันนี้บ้างครับหรือว่าเราก็ค่อยขึ้นมาตั้งแต่2ปีกว่า3ปีที่แล้วเราไม่ได้ขึ้นเลยพี่ดูเพราะว่าเราแบกรับเนื่องจากบอกว่าผ่านมาคือประสบการณ์ของเราเนี่ยคือมันขึ้นแล้วก็ลงตอนนี้มันไม่ยอมลงเฉลี่ยมันลงเหมือนกันพี่ดูแต่มันลงแบบลงไม่เท่าที่ขึ้นจนกระทั่งมาเนี่ยมันทะลุตลอดเลยเนี่ยก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาคือเราใช้วันละ4-5ตันเนี่ยมันต้องบอกว่าพี่ต้องได้ราคาถูกกว่าคนอื่นไหมเพราะพี่ซื้อส่งราคาก็จริงๆมันอาจจะถูกกว่าคนอื่นมากแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะหรอไม่เยอะครับพี่บอกราคาได้ไหมที่พี่ซื้อก็ที่ผมซื้ออยู่เนี่ยมันอยู่ประมาณ180 บาทโอ้โหขนาดซื้อเป็นตันนะในฐานะคนมีประสบการณ์พี่คาดหวังหรืออยากจะขอหรืออยากจะให้เกิดอะไรขึ้นกับการแก้ไขวิกฤตอันนี้คือจริงๆเนี่ยวิกฤตเนี่ยต้องบอกว่ามันก็กระทบทุกฝ่ายแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ว่าใครหรอกนะแล้วถ้าหน่วยงานของรัฐพี่อยากขออะไรถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็คงอย่างนี้แหละครับก็คือจริงๆผมเห็นใจหมดนะเพราะว่าพอไม่มีฟาร์มผมก็เดือดร้อนไม่มีคนเลี้ยงผมก็เดือดร้อนเพราะผมไม่ได้เลี้ยงหมูเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากภาครัฐว่าถ้าสมมติว่าช่วยเขาได้เนี่ยนะครับช่วยฟาร์ม
ก็ควรจะช่วยฟาร์มก่อนเพราะว่าผู้เลี้ยงเนี่ยเป็นผู้ที่บาดเจ็บหนักนะเพราะว่าเขาต้องรับภาระทั้งเขาศพแรกเลยถูกต้องเพราะต้องดูเรื่องต้นทุนเพราะต้นทางมีฟาร์มโทรมาร้องไห้กับผมเนี่ยบอกว่าเฮียมันไม่ไหวหรอกซื้อลูกหมูมา100ตัวพอมันป่วย 3-4 ตัวก็ต้องฆ่าทิ้งหมดอ๋อแล้วกติกาเป็นงั้นมันติดกันไงพี่ดูอ๋อเหรอมันติดแบบติดแบบเดินผ่านก็ติดเลยก็คือเป็น3ตัวตายหมดทั้ง100เลยถูกต้องแล้วทีนี้พอเขามีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยเขามาลงทุนไป2รอบเขาก็เรียบร้อยแล้วหงายท้องแล้วโอเคงั้นต้องช่วยตรงต้นทางให้ได้ก่อนก็ถูกต้องแล้วผลดีมันจะตามมาถูกต้องถ้าต้นทางเขาดีผมเองเนี่ยเราเป็นผู้ซื้อก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้มาขูดรีดเราเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมีต้นทุนของมันอยู่แล้วอย่างค่าอาหารอย่างเงี้ยเราก็เห็นใจเขาเข้าใจโอเคนี่ผมถามจากปลายทางกลับไปหาต้นทางนะเขียงหมูได้รับผลกระทบเหมือนกันราคาขึ้นแล้วของไม่พอด้วยไหมของไม่พอแล้วเขียงต้องขาดทุนไหมเขียงก็ยังต้องรับภาระที่ขาดทุนครับเพราะว่าจริงเหรอจริงครับคือแปลว่าคุณขาย220เมื่อกี้ที่บอกยังต้นทุนมาเกิน200แล้วเหรอมาเกินครับคือราคาเนี่ยมันสูงมากพอเราขึ้นราคามีผลกระทบต่อลูกค้าแน่นอนครับก็เลยต้องแบกภาระเอาอย่างกิโลนึงอาจจะขาดทุน5บาท10บาทก็ต้องยอมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ลูกค้าที่เขาจะอยู่ให้ได้รักษาลูกค้าไว้กับรักษาลูกค้าให้เขาอยู่ให้ได้เราก็ต้องยอมเจ็บเพื่อให้เขาอยู่คุณทํานายว่าตุ๊ดจีนจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับก็ซื้อหมูแพงอ่ะครับก็คือซื้อหมูแพงแน่ๆถ้ารัฐไม่ได้มาช่วยเอาหมูถูกเข้ามาขายหรืออะไรเงี้ยครับอยากให้รัฐช่วยอะไรบ้างครับใจผมอยากให้รัฐไปช่วยคนเลี้ยงตรงกันใช่ครับอยากให้เขาเลี้ยงเยอะๆเราจะได้มีหมูเขาต้องรอเราจะได้มีหมูให้ซื้อใช่ไหมใช่ครับถ้าซื้อหมูจากนอกเข้ามามันเป็นระบบชั่วคราวช่วยได้ชั่วคราวมันแต่เวลาที่ต้องช่วยคนเลี้ยงไม่ได้เวลานำเข้าหมูเข้ามามันก็ไม่ได้มาสู่รายย่อยมันก็ไปอยู่กับรายใหญ่ๆหมูนําเข้านะมันอาจจะไม่ถึงเขียงหมูเล็กๆไม่ถึงครับมันก็รายใหญ่เอาไปหมดเลยใช่ครับมันก็คือกระทบกับเราอยู่ดีอันนี้เป็นมุมมองจากคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆสุดท้ายครับสัตวแพทย์แนะนําตัวครับคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับทุกท่านฮะผมนายสัตวแพทย์ณัฐวุฒิรัตนวณิชโรจน์ครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสนครับอ๋อเป็นอาจารย์เป็นสัตวแพทย์อยู่ในคณะอยู่ที่คณะสัตวแพทย์ครับไม่ใช่อยู่ที่ปศุสัตว์ฮะใช่ไหมฮะผมก็จะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นกลไกของปศุสัตว์ว่าปศุสัตว์ทำอะไรคุณหมอไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่หน่วยงานนั้นครับถูกไหมฮะแต่คุณหมอจะรู้เรื่องโรคเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเรื่องว่าเอ๊ะถ้าอ่ะงั้นผมถามตรงไปตรงมาเลยที่เขาเถียงกันว่าไอ้ ASF เนี่ยไอฮิวาแอฟริกาอะไรเนี่ยที่มีหน่วยงานของรัฐบอกว่าไม่ได้เป็นเพิ่งมาเจอว่าเป็นกับข้อมูลบอกว่าเป็นมาตั้ง2-3ปีแล้วเนี่ยคุณหมอพอรู้เรื่องนี้ไหมครับฮะก็จริงๆในหมูนี่ก็จะมีโรคอยู่จริงๆก็เยอะชนิดมากเยอะชนิดเยอะชนิดมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่คิดว่ามีผลกระทบมากที่สุดก็คือตัว AFS ครับ ASF นะครับ African Swine Fever ครับครับตอนนี้ที่แต่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่เพราะต้องไปถามปศุสัตว์ใช่ไหมครับเราอยากให้ทางอันนี้การสืบสวนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของทางกรมปศุสัตว์ครับนะครับแยกให้ออกนะคุณหมอไม่รู้นะกรมปศุสัตว์เป็นผู้สืบโรคนะครับแต่เรื่องวิชาการถามได้ถามได้ครับไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนครับคือโรคนี้เป็นไวรัสนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงยาเนี่ยการใช้ยาในวงการปศุสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารนี่นะครับเราอาจจะไม่สามารถใช้ยาที่มีราคาที่แพงมากนะครับเราจะต้องใช้ในปริมาณที่สูงมากๆนะฮะไม่งั้นราคาเพี้ยนเลยราคาจะขึ้นไปอีกเพราะว่าค่ายามันก็จะใส่ไม่ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นมันมียาที่ปัจจุบันนี้มีบอกว่าเอามาใช้ยับยั้งแต่ว่ามันอย่างมากมันก็เช่นทําให้แสดงอาการน้อยลงหรือว่าทําให้การแพร่เชื้อน้อยลงแต่ว่าหมูก็ยังป่วยอยู่นะครับเท่าที่เห็นตอนนี้แปลว่าไม่มียาเต็มๆตรงๆมีวัคซีนมั้ยครับยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต้องบอกอย่างนี้นะฮะตัวไวรัสไอ้ African Swine Fever เนี่ยครับใหญ่มากนะครับแล้วก็มีสไปค์ก็คือหนามที่เราทราบกันนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายได้รับเชื้อนี่นะฮะร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้แต่ร่างกายไม่สามารถทําลายภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถทําลายเชื้อได้แค่อยู่กับมันอยู่กับมันมีชีวิตต่ออยู่กับมันก็ไม่ได้ครับ เพราะว่าในที่สุดเนี่ยพอเชื้อเพิ่มจํานวนเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยก็จะเกิดจุดเลือดออกตามเนื้อตามตัวแล้วก็เสียชีวิตฮะเพราะว่าตัววัคซีนเนี่ยพอตัวไวรัสเขาใหญ่มากเนี่ย
ทำให้เวลาเราจะให้วัคซีนเนี่ยนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันเลยไม่ค่อยดีแล้ววัคซีนมันจะทำได้ยากนะครับวัคซีนเนี่ยทำได้ยากจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาในระยะเวลาอันสั้นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับจะไม่มาในระยะเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะอยู่ที่วิธีการจัดการมากกว่าโอเคงั้นก็ต้องไปอยู่ที่การจัดการถ้าเจอว่าป่วยแต่เราต้องตรวจก่อนว่าเป็นโรคนี้ไหมใช่ครับหรือโรคอื่นก็ฆ่าแล้วฝังเลยก็ไปที่คำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางครั้งเนี่ยที่ถามไงฮะว่าหมูตายหรือไม่ตายหมูกินได้หรือไม่กินอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นแอฟริกันสไบฟีเวอร์วิธีการจัดการก็คือถ้าเขาอย่างเกษตรกรสูงเราเลี้ยงสัก5โรงเรือนหรือ10โรงเรือนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดขึ้นใน1โรงเรือนเนี่ยเขาจะต้องเช่นเกิดขึ้นคอกนึงเขาก็จะคัดทิ้งเป็นคอกแต่ถ้ามันเริ่มกระจายเขาต้องคัดทิ้งทั้งหมดทั้งป่วยทั้งไม่ป่วยนะครับอันนี้เป็นการหยุดโรคเพราะว่าในโรงเรือนในฟาร์มเขาอาจจะมีโรงเรือนที่1 2 3 4 5 6 7คำว่าคัดทิ้งคือก็คือต้องทำลายทำลายก็คือก็จะมีวิธีการฝังกับวิธีการเผาคุณหมออธิบายเมื่อกี้รัฐบาลออกงบมาแล้วชุดแรกที่แบ่งเป็น3ส่วนเขาทำอะไรบ้างครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบจากหมอณัฐวุฒิกันครับว่างบที่รัฐบาลออกมานั้นได้ไปช่วยเหลือส่วนไหนบ้างสักครู่เดียวกับ